สวัสดีค่ะหาคู่กับพี่บีบริษัทจัดหาคู่ High End Bangkok Matching นะคะก็ถ้าต้องการจะหาคู่ที่เป็นคนโสดโปรไฟล์ดีมีคนสกรีนประวัติการงานการเงินการศึกษาโรคภัยไข้เจ็บให้เนี่ยก็ติดต่อ Bangkok Matching ได้เลยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์เราค่ะ bangkokmatching.com นะคะวิธีที่ติดต่อเราที่เร็วที่สุดเลยก็คือ LINE มาค่ะเพราะว่าวันนึงคนโสดติดต่อเยอะมากก็ถ้า LINE มาเนี่ยค่ะเราก็จะรีบตอบทันทีแต่ถ้าโทรศัพท์เข้ามาบางทีสายเต็มหรือว่าสายซ้อนก็ไม่ได้รับนะคะค่ะเทปนี้มิก็จะมาพูดเรื่องวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงนี้แล้วนะคะเร็วจังเลยแฮปปี้นิวเยียร์ไปแล้ววันวาเลนไทน์จะมาอีกแล้วนะคะนี่ยังไม่รวมเสาร์นี้จะเป็นวันเด็กใช่ไหมคะแล้วก็ตรุษจีนเนาะวันที่25มกราแล้วก็วาเลนไทน์วันที่14ค่ะแต่เป็นบริษัทจัดหาคู่นะคะเราข้ามช็อตเลยเรามาวาเลนไทน์วาเลนไทน์เนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเอ๊จะทำยังไงหน้าให้แฟนของเราประทับใจนะคะทำยังไงดีหน้าให้ผู้หญิงชอบผู้ชายชอบนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะเป็นผู้ชายเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ชายให้ผู้หญิงสิเนาะงั้นมีพูดเรื่องผู้ชายทำยังไงผู้หญิงประทับใจนะแฟนเราผู้หญิงอะค่ะถึงผู้หญิงจะพูดว่าไม่ต้องซื้อดอกไม้ให้นะเปลืองตังเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแล้วค่ะแต่เชื่อบีเถอะค่ะผู้หญิงชอบดอกไม้นะคะเพียงแต่เขาอะผู้หญิงจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเรื่องการใช้เงินเขาก็จะเห็นว่าการให้ดอกไม้เนี่ยมันใช้แล้วมันก็วางอยู่อาทิตย์เดียวแล้วก็เขี่ยวใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาได้เขาก็ยังดีใจนะคะก็ถ้าดอกกุหลาบมันแพงเราก็ไปเอาดอกอื่นก็ได้ค่ะดอกลิลลี่ดอกอะไรที่มันสวยๆหอมๆมาหรือว่าดอกทิวลิปก็ได้คือไม่ต้องหอมแต่ว่าก็ดูเก๋อีกแบบไม่ต้องลงทุนจ่าย 4,000 5,000 ในวันวาเลนไทน์ที่ตลาดเป็นพีคสุดนะคะเราเป็นคนโสดคุณภาพมันต้องจัดใช้เงินเนาะอย่าให้ค่านิยมมาบอกคุณนะว่าคุณต้องให้เฉพาะกุหลาบในวันวาเลนไทน์อ่ะเราก็ต้องรู้จักประยุกต์นะคะให้ลิลลี่ก็ได้ให้ช็อกโกแลตก็ได้ให้อะไรให้ตุ๊กตาก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าให้ Messenger ไปส่งให้ที่ออฟฟิศเพราะมันจะเป็นหน้าเป็นตาผู้หญิงค่ะผู้หญิงที่ได้รับของขวัญได้รับดอกไม้วันวาเลนไทน์นี่ในใจมันโอ้พองฟูมากเลยค่ะว่ามีคนคือเรารู้สึกป๊อปปูล่ามันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกดังนั้นนะคะผู้ชายไม่ว่าจะผู้หญิงจะพูดยังไงส่งไปเถอะค่ะนะคะถ้าเขาเป็นคนประหยัดเงินก็ให้กระถางมะลิก็ได้ให้ Messenger ไปส่งนะกระถางมะลิกระถางทานตะวันคือดอกไม้ไปพร้อมกระถางนะคะไม่ใช่ไปเฉพาะกระถางแล้วก็พอตกเย็นใช่ไหมคะก็พาไปดินเนอร์ค่ะไปดินเนอร์ไม่จำเป็นต้องร้านแพงแต่ขอให้เป็นร้านเก๋ๆเขาได้ถ่ายรูปนะคะผู้หญิงชอบถ่ายรูปเนาะนะคะทีนี้แค่นี้ค่ะเขาก็มีความสุขแล้วแต่ว่าถ้าคุณมีงบมากกว่านั้นคุณจะได้ของขวัญเล็กๆน้อยๆอีกก็ได้นะคะก็ดูตามงบของคุณนะคะผู้หญิงเขาก็จะชอบว่าผู้หญิงผู้ชอบผู้ชายโรแมนติกนะคะก็ถ้าคุณอยากจะได้คะแนนเพิ่มก็ทำต่างหากมันก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้เสียเงินมากมายอ่ะนะคะก็ทำให้เขาหน่อยเพื่อความรักที่ความรักประทับใจของผู้หญิงอ่ะมันก็คุ้มนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะถ้าอยากใช้อะไรผู้ชายบ้างก็ได้แต่ผู้ชายเขาไม่ได้คิดมากจุกจิกส่วนใหญ่นะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเทศกาลเหมือนผู้หญิงนะคะแต่ว่าคุณผู้หญิงก็อาจจะให้อะไรเขาบ้างก็ได้ขนมเค้กอะไรที่อบมาเองขนมอร่อยที่ไปซื้อมาให้เขาทานนะคะให้กลับไปบ้านก็น่ารักดีว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เอาแต่เป็นฝ่ายรับน่ะมันก็ถ้าเราจะคบกับเขาเป็นแฟนจริงๆอะค่ะเราต้องรู้จักให้ด้วยกันไม่ใช่คนนี้ให้แล้วคนนี้เอาแต่รับนะคะเพราะว่าความรู้สึกของคนที่เอาแต่ให้อ่ะค่ะถึงเขาไม่พูดเขาก็จะรู้สึกได้นะคะก็คนเรามันต้องห่วงใยซึ่งกันและกันเนาะค่ะก็วาเลนไทน์ซีขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะหาคู่กับพี่บีบริษัทจัดหาคู่เป็นของแมทชิ่งเทมนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ